ีวิวครีมทาผิวหน่อยได้ไหมพี่ใช้อะไรอยู่พี่กันแดดพี่ใช้อะไรครีมบำรุงผิวพี่ใช้อะไรวันนี้นะคะแพรจะมาบอกเคล็ดลับแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่อยากจะบอกทุกคนนะคะที่ทุกคนบอกว่าทำไมพี่ขาวจังแพรอยากจะบอกก่อนนะคะว่าแพรก็ไม่ใช่คนที่ขาวอะไรขนาดนั้นนะคะนี่บอกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอตัวจริงจะมาดราม่าไม่ได้นะคะทุกคนคือไม่ได้ขาวขนาดนั้นบางคลิปอาจจะดูขาวมากขาวจนเกินเวอร์วังอลังการไหนจะแสงไฟไหนจะแสงกล้องไหนจะแสงแอปพลิเคชันนะคะมันทำให้เราดูดีได้นะคะคือถามว่าอุ๊ยหลอกลวงหรอไม่ใช่จะมีใครมานั่งถ่ายแบบว่ามืดๆล่ะทุกคนก็ต้องแบบถ่ายให้มันสว่างอย่างตอนนี้ที่แพรถ่ายอยู่แพรก็ใช้ไฟนะคะเห็นไหมมันมีเงาอยู่ข้างหลังอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังมากนะคะเพราะว่าเยอะมากค่ะตะกร้าหนึ่งนี่แพรไม่ได้ใช้โลชั่นแค่ตัวเดียวนะคะคือใช้เยอะมากใช้แบบผสมกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคือมันเยอะมากนะคะคลิปนี้จะพูดให้กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็เร็วที่สุดนะคะจะได้ไม่เบื่อกันนะโอเคไหมส่วนครีมเนี่ยที่แพรใช้แต่ละตัวแพรซื้อมาที่ไหนนะคะเดี๋ยวแพรจะทิ้งเพจหรือ IG ไว้ให้นะคะจะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครที่อยากซื้อตามนะคะแพรแนะนำให้หยุดคลิปก่อนนะคะตอนที่แพรบอกว่าตัวนี้ซื้อที่นี่หยุดคลิปไว้แล้วก็จดชื่อไปว่าแพรซื้อใน IG ไหนหรือว่าเพจไหนอันนี้คือแนะนำนะคะทุกคนจะได้ไม่งงมาเรามาเริ่มตัวแรกกันดีกว่าตัวนี้นะคะเป็นเจอเกนนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้จักแล้วนะคะเจอเกนตัวนี้นะคะแพรซื้อมาที่วัสันนะคะตัวนี้ที่แพรใช้นะคะเป็นเจอเกนสีเขียวซึ่งแบรนด์นี้เขามีหลายสีมากๆเดี๋ยวแพรจะขึ้นรูปให้ดูเนี่ยมันมีหลายสีมากไม่ได้มีแค่สีนี้แต่ว่าทำไมแพรถึงเลือกสีนี้เพราะว่ากลิ่นมันหอมมากหอมละมุนหอมเหมือนเพิ่งอาบน้ำมาใหม่ๆและความชุ่มชื่นของเขาเนี่ยแพรบอกเลยว่าที่สุดเพราะว่าแพรชอบความชุ่มชื่นนะคะใครที่ผิวแห้งเหมือนแพรนะคะตัวนี้นะคะแนะนำตัวนี้ดีนะคะโอเคตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นนีเวียนะคะไม่ใช่กันแดดนะตัวนี้เป็นโลชั่นบำรุงผิวตัวนี้เป็นเอสตาไวท์ CNE ก็คือวิตามินโลชั่นนั่นเองนะคะคือมันมีทั้งวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E แพรซื้อที่วสันนะคะน่าจะหลอดละ159 บาทนะคะตัวนี้ผิวจะดูขาวแล้วก็ฉ่ำเด้งนะคะตัวนี้ที่แพรชอบนะคะเพราะว่านีเวียเขามีความเนื้อครีมเขาอะตัวนี้นะคะมันไม่เหนียวคือมันหอมแล้วมันก็มีความสดชื่นของส้มแล้วก็เนี่ยลองคิดดูนะวิตามิน C คือคูณ50เลยนะตัวนี้ประโยชน์ของวิตามิน C ก็คือทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงนะคะอันนี้เขาออกมาคู่กันแพ้ก็ซื้อมาคู่กันเลยนะนีเวียอีกเหมือนกันนะคะจะเป็นวิตามิน C and A นะคะเป็นวิตามินโลชั่นเช่นกันตัวนี้วิตามิน A 100เลยนะคะคูณ100วิตามิน A คือแบบโหถ้าใช้2ตัวนี้นะได้ทั้งวิตามิน C วิตามิน E แล้วก็วิตามิน A นะคะคือแบบได้บำรุงผิวแบบเต็มๆจัดเต็มแล้วกลิ่นหอมทั้งคู่นะคะตัวนี้นะคะเป็นโสมเป็นโลชั่นไนท์บอดี้นะคะสีมันก็จะเหลืองๆนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเนี่ยสีมันจะออกประมาณนี้นะคะสีเหลืองแพรจะบอกว่าถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นโสมกลิ่นอะไรแบบนี้แพรแนะนำให้ไปผสมกับตัวอื่นนะคะแพรก็ไม่ชอบกลิ่นโสมเหมือนกันเลือกใช้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวเร่งแพรก็เลยเอามาบวกกับกลิ่นอื่นที่มันหอมแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่เหนียวเนื้อหนานางซึมไวด้วยตัวนี้ซื้อใน IG นะคะนี่ IG นี้นะคะโอเคไหมน่าจะราคาประมาณ290ถ้าจำไม่ผิดนะคะหรืออยากจะใช้คู่กันแล้วเร่งเหมือนกันนี่แพรแนะนำตัวนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วตัวนี้เป็นซีลีนนะคะตัวเร่งขาวตัวนี้เป็นเซรั่มเร่งขาวเนื้อจะเป็นสีฟ้าๆใสๆแบบนี้นางจะเป็นสีฟ้าๆใสๆแบบนี้กลิ่นก็หอมตัวนี้กลิ่นหอมมากบอกเลยว่าบวกกับโสมเนี่ยตัวนี้เลิศแพรซื้อในไอจีนี้นะคะราคา290 บาทนะคะไอจีนี้โอเคไหมเหมือนแบบไปตากแดดมาไปไหม้ไปอะไรมาแพรแนะนำ2ตัวนี้นะคะใช้แบบสม่ำเสมอบอกเลยว่าเห็นผลแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะโลชั่นของแบรนด์คาร่าลิลลี่นะคะตัวนี้แพรเพิ่งเคยรีวิวไปในช่องละครั้งนะคะถ้าใครที่ดูก็อาจจะผ่านหูผ่านตาเพราะว่ามีหลายๆคนที่ทักมาถามเหมือนกันนะแล้วก็แพรลงไปใน TikTok ด้วยตัวนี้ถ้าใครที่ชอบโลชั่นกลิ่นดอกไม้หอมๆละมุนเป็นเนื้อเซรั่มตัวนี้เป็นไนท์บอดี้นะคะทาสำหรับทาแบบกลางคืนก่อนนอนอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครที่อยากได้กลิ่นตัวนี้เพียวๆหอมๆสามารถทาตัวนี้ก่อนนอนได้เลยตัวนี้นะคะของแบรนด์คาร่าลิลลี่นะคะสั่งซื้อได้ที่ IG นี้นะคะคาร่าลิลลี่ไทยแลนด์นะคะหอมมากทากลางคืนบอกเลยแฟนชอบมากตัวนี้พี่เบลชอบอ่ะโอเคเนี่ยครีมบำรุงของแพรหมดแล้วมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวทั้งหมดมี6ตัวนะคะแต่แพรจะส่วนใหญ่แพรจะใช้ผสมกันหมดเลยก็คือ6ตัวเนี่ยทาทีเดียวหลังอาบน้ำเสร็จก็คือทาเลยกลิ่นมันจะไม่เหมือนใครเลยนะคะทุกคนแต่หอมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีแค่โสมอย่างเดียวที่ไม่หอมนอกนั้นหอมหมดซึ่งกลิ่นมันก็จะยิ่งหอมถามว่าทำไมพี่แพรจะต้องใช้แบบหลายตัวรวมกันทำไมไม่ใช้ตัวเดียวให้มันเห็นผลไปเลยคือแพรจะบอกว่าเหตุผลของแพรนะทุกคนอันนี้ไม่ได้แบบเป็นเทคนิคที่ไปดูใครมาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้แพรใช้มานานมากแล้วใช้อะไรแล้วให้เห็นผลไวๆโดยการที่อั
นั้นอันนี้จับมามิกกันมารวมๆกันคือสรรพคุณยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งทำให้เห็นผลเร็วนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นกันแดดนะคะแพทย์มีอยู่2ตัวนะคะที่ใช้อยู่นะเดี๋ยวนี้นำไปทีละตัวแล้วกันตัวนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ของคาร่าลิลลี่เช่นกันนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นบอดี้โลชั่นเป็นโลชั่นกันแดดนะคะบอกเลยว่าตัวนี้จุดเด่นของเขาจะเป็นเรื่องกลิ่นนะคะคือกลิ่นดอกลิลลี่หอมๆดอกไม้นะคะแต่ตัวนี้กันแดดตัวนี้ SPF 20ถ้าใครสามารถที่จะแบบว่าทาผสมกับตัวอื่นที่ SPF มากกว่านี้ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วแดดประเทศไทยเนี่ยเราควรที่จะให้ SPF ของเราเนี่ยการกันแดดนะคะ SPF 30ขึ้นค่ะต้อง30ขึ้นเท่านั้นนะคะไม่งั้นเอาไม่อยู่เพราะว่ามันร้อนมากๆสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อที่ IG Kara Lily Thailand เหมือนกันนะคะโอเคไหมบอกเลยว่าคู่นี้นะคะถ้าใช้ด้วยกันยิ่งดีบอกเลยบวกๆหอมมากตัวนี้จะเป็นของ Dior จะเป็นกันแดดเนื้อนาโนเนื้อครีมนาโนเป็นยังไงแพทย์จะบอกว่ามันจะแตกต่างจากพวกเนื้อครีมทั่วไปก็คือเนื้อมันจะนุ่มๆละมุนละมุนนิดนึงแล้วมันก็จะเกลี่ยง่ายแล้วมันก็จะซึมเร็วนะคะตัวนี้ HPF 50บวกบวกบอกเลยว่าเพียงพอต่อการออกข้างนอกมากแต่แพทย์ใช้2ตัวนี้รวมกัน HPF 70บอกเลยค่ะแดดไม่สามารถจะมาเรียเราได้นะคะแล้วตัวนี้นะคะจะมีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือการปรับผิวให้ขาวขึ้น1ระดับนะคะเขาเรียกว่ามันจะมีความกระจ่างใสแล้วก็มีออร่าขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้แพทย์ซื้อใน IG นี้น่าจะ290นะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแพทย์ให้ดูเนื้อครีมจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะนางจะปรับให้ผิวขาวขึ้น1ระดับด้วยนะคะบอกเลยว่ายิ่งออกแบบยิ่งออร่านี่เห็นไหมโอเคหมดแล้ววันนี้เกลี้ยงเลยบอกไปหมดแล้วนะคะเคล็ดลับของแพรนะคะว่าใช้ตัวไหนบ้างอะไรยังไงซึ่งบอกเลยนะคะว่าไม่มีใครจ้างรีวิวสักคนนะไม่มีแบรนด์ไหนจ้างนะคะคือเนี่ยเอามาบอกหมดในส่วนที่แพรใช้เองแล้วก็ใช้จริงๆทุกตัวเลยนะคะอาจจะเยอะนิดนึงถ้าเราสม่ําเสมอจําไว้นะคะทุกอย่างต้องสม่ําเสมอและต้องใช้เวลาคือถามว่าผลมันจะเห็นเมื่อไหร่อยู่ที่ความสม่ําเสมอและวินัยของเรานะคะบางคนอาจจะแบบว่าอุ๊ยขยันทาอยู่3วันวันที่4อุ๊ยลืมวันที่5อุ๊ยลืมอีกแล้ววันที่6ขี้เกียจแล้วกลับมาทาอีกแพรบอกเลยว่ามันไม่เห็นผลแน่นอนนะคะมันไม่เห็นผลแน่นอนโอเคมั้ยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะแพรจะมาแนะนําการขัดผิวอีกอย่างนึงการอาบน้ําแล้วก็การขัดผิวก็เป็นส่วนนึงอีกเหมือนกันที่สําคัญมากๆต่อการที่จะทําให้ผิวของเราดีขึ้นเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแพรจะมาแนะนําสครับที่แพรใช้อยู่ว่ามีอะไรบ้างอาบน้ําใช้สบู่อะไรก็ติดตามคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแพรจะมาแนะนําอีกทีนึงนะคะโอเคมั้ยส่วนวันนี้นะคะแพรไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย